ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับ1พงศ์กษัตริย์บทที่2นะครับในหัวข้ อสิ่งที่คนมีปัญญาเขาทำกันนะครับสิ่งที่คนมีปัญญาเขาทำกันเราจะมาดูว่าพระธรรมบทนี้เนี่ยนะครับให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วก็เราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับและคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวญทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกทางนะครับอ่านวันละบทไม่นานก็จบเล่มนะครับเราจะมาอ่านกันเลยนะครับในข้อที่1ถึง9นะครับในช่วงเวลาที่กษัตริย์ดาวิดจะสิ้นพระชนก็ได้สั่งเสียให้กับซาโลมอนนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อใกล้เวลาที่ดาวิดจะสิ้นพระชนพระองค์ทรงกำชับซาโลมอนพระราชโอรสของพระองค์ว่าเรากำลังจะเป็นไปตามทางของโลกแล้วจงเข้มแข็งและแสดงว่าตัวเป็นลูกผู้ชายและจงรักษาพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าคือดำเนินชีวิตในพระมันคาของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์พระบัญญัติกฎหมายและพระโอวาทของพระองค์ดังที่ได้จารึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่อเจ้าจะได้จำเริญในทุกสิ่งที่เจ้าทำและในทุกแห่งที่เจ้าไปเพื่อพระยาเวจะสถาปนาพระวจนะของพระองค์ซึ่งพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเราว่าถ้าลูกหลานของเจ้าระมัดระวังที่จะดำเนินในทางของเขาต่อหน้าเราด้วยความซื่อสัตย์ด้วยสุดจิตสุดใจของเขาแล้วเจ้าจะไม่ขาดทายาทที่จะนั่งบัลลังก์ของอิสราเอลยิ่งกว่านั้นอีกซาโลมอนเจ้าเองก็รู้ว่าโยอาบบุตรนางเซรุยาได้ทำอะไรแก่เราคือเขาได้ทำอะไรแก่ผู้บัญชาการทั้งสองของกองทัพอิสราเอลคือทำแก่อับเนอร์บุตรเนอร์และแก่อามาสาบุตรเยเธอร์ที่โยอับได้ฆ่าเสียเขาได้ทำให้โลหิตแห่งสงครามตกในยามสงบสุขและทำให้โลหิตแห่งสงครามเลอะเข็มขัดรอบเอวของเขาและเลอะรองเท้าที่อยู่ใต้เท้าของเขาเพราะฉะนั้นเจ้าจงทำตามปัญญาของเจ้าอย่าปล่อยให้ศีรษะงอกของเขาลงไปสู่แดนคนตายอย่างสงบสุขแต่จงแสดงความเมตตาแก่บุตรทั้งหลายของบาซิลไลคนกิเลอาดจงให้พวกเขาอยู่ในหมู่คนที่รับประทานที่โต๊ะของเจ้าเพราะเมื่อเราหนีอับซาโลมพี่ชายของเจ้านั้นเขาทั้งหลายได้ช่วยเราไว้ด้วยความเมตตาและนี่แน่ชิเมอีบุตรเกราคนเบนจามินจากบ้านญาติจากบ้านบาฮูริมก็อยู่กับเจ้าด้วยเขาเป็นผู้แช่งชักหักกระดูกเราในวันที่เราเดินไปยังมาหานาอิมแต่เขาลงมาต้อนรับเราที่แม่น้ำโจแดนเราจึงได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระยาเวว่าเราจะไม่ประหารชีวิตเจ้าด้วยดาบเพราะฉะนั้นเจ้าอย่าถือว่าเขาไม่มีโทษเพราะเจ้าเป็นคนมีปัญญาเจ้าจะรู้ว่าควรจะทำอะไรกับเขาและเจ้าจงนำศีรษะงอกของเขาลงไปสู่แดนคนตายพร้อมกับโลหิตพี่น้องครับนี่คือคำสั่งเสียที่ดาวิดพูดกับซาโลมอนนะครับซึ่งเป็นราชโอรสแล้วก็เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลในเวลานั้นนะครับว่าให้ทำอย่างมีสติปัญญาให้ทำอย่างมีความรู้ให้ทำเหมือนเป็นลูกผู้ชายพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้บอกกับกษัตริย์ซาโลมอนในเวลานั้นแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ค้างคาคนต่างๆที่เป็นคนที่ใจไม่สัตย์ซื่อคนที่ดูต่อหน้าก็เหมือนกับเป็นคนที่เอาดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะพอรับหลังก็โอ้คิดวางแผน
ในการที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สัตย์ซื่อเป็นคนทรยศนะเป็นคนที่คิดแต่ที่จะเอาเพื่อตัวของเขาเองนะกษัตริย์ดาวิดก็บอกกับซาโลมอนว่าเมื่อกษัตริย์ซาโลมอนขึ้นมาเป็นกษัตริย์หรือสถาปนาพระราชบัลลังก์ของเขาเนี่ยนะจะต้องจัดการกับคนเหล่านี้แล้วก็ปัญหาต่างๆที่กำลังที่ค้างคาอยู่ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ดาวิดเนี่ยได้สั่งเสียซาโลมอนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือให้ดาวกษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยนะครับทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าหรือหนังสือพระคัมภีร์ที่พระเจ้าบัญญัติไว้ให้ดำเนินตามทุกข้อทุกตอนทุกเรื่องทุกประการนะดำเนินการต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อพระพักของพระองค์ก็คือให้รักษากฎเกณฑ์บัญญัติกฎหมายแล้วก็พระโอวาทของพระองค์นะให้พระคำของพระองค์เนี่ยจะไม่ห่างไปจากชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่ดาวิดได้สั่งเสียให้กับซาโลมอนแล้วก็มีพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าเมื่อทำตามพระชนะของพระเจ้าที่เปิดบันทึกไว้แล้วพระองค์จะให้คนที่จะสืบทายาทนะครองบัลลังก์ของอิสราเอลจะไม่ขาดหายไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ที่พยากรณ์ไว้แล้วก็สำเร็จในสมัยของพระเยซูคริสต์ก็คือพระองค์ทรงมาเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์นะตลอดนิรันดร์กาลนะครับเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเป็นกษัตริย์ของคนทั้งโลกนะครับนี่ก็เกิดขึ้นเป็นจริงเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นดาวิดสิ้นพระชนม์แล้วก็ซาโลมอนทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วดาวิดก็ดาวิดทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังศพพระศพไว้ในนครดาวิดดาวิดทรงครองอิสราเอลเป็นเวลา40ปีพระองค์ทรงครองราชในเฮบรอน7ปีและในกรุงเยรูซาเล็ม33ปีดังนั้นซาโลมอนจึงประทับบนบัลลังก์ของดาวิดราชบิดาของพระองค์และราชอาณาจักรของพระองค์ก็ตั้งมั่นคงยิ่งนักนะก็ติดพระชนไปนะครับ40ปีในการครองบัลลังก์เหนือประเทศอิสราเอลนะครับข้อที่13จนถึง46นี่คือโซโลมอนสถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์นะครับแล้วอโดนิยานะเป็นพี่ชายของโซโลมอนนะครับพระราชโอรสของพระนางฮักกิตได้เข้าเฝ้าพระนางบัตเชบาพระราชบันดาของซาโลมอนพระนางรับสั่งว่าเจ้ามาดีหรือท่านพูดทูลว่ากระหม่อมมาดีพระยาค่ะแล้วท่านทูลว่ากระหม่อมมีเรื่องที่จะทูลพระนางพระนางมีรับสั่งว่าจงว่าไปเถิดท่านจึงทูลว่าพระนางทรงทราบแล้วว่าพระราชอาณาจักรนั้นเป็นของกระหม่อมและคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็หมายใจว่ากระหม่อมจะได้ครอบครองอย่างไรก็ดีราชอาณาจักรก็กลับกลายเป็นของน้องชายกระหม่อมเพราะยาเวประทานราชอาณาจักรแก่เขาบัดนี้กระหม่อมทูลขอแต่ประการเดียวขอพระนางอย่าได้ปฏิเสธเลยพระนางรับสั่งกับท่านว่าจงว่าไปเถิดและท่านทูลว่าขอพระนางทูลพระราชาซาโลมอนเพราะพระราชาคงไม่ทรงปฏิเสธพระนางคือทูลขออาบิชักชาวชูเนบให้เป็นชายาของกระหม่อมพระนางบัตเทบารับสั่งว่าดีแล้วเราจะทูลพระราชาแทนเจ้าพี่น้องครับตาพี่ชายนะครับของซาโลมอนอาโดนิยาเนี่ยนะเข้ามาเฝ้าบัตเทบาซึ่งเป็นแม่ของกษัตริย์ซาโลมอนนะครับเพื่อขอนางเพื่อขอเพื่อขอผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนางสนมของดาวิดนะครับอาบิชักซึ่งเป็นสาวพรหมจารีเนาะที่คนของดาวิดเนี่ยหาให้กับดาวิดในขณะที่แก่ชราแล้วนะครับเป็นหญิงพรหมจารีเพราะว่าดาวิดไม่ได้ล่วงเกินหรือหลับนอนเนี่ยเขาก็ทำงานดูแลดาวิดจนสิ้นพระชนม์แล้วก็อาโดนิยาเนี่ยก็เข้ามาขอ
ที่จะเอามาเป็นชายาหรือเป็นภรรยาของตัวเองนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ถ้าในมุมมองของนักวิชาการพระคัมภีร์เขาก็มองว่าถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งไปได้นางสนมของกษัตริย์ก็คือเท่ากับว่าเทียบกับครอบครองสิ่งที่เป็นของกษัตริย์อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นแผนการของอโดนิยาที่จะเข้ามาเป็นกษัตริย์ไม่ได้ก็เอาทั้งอื่นนะที่จะเข้ามาครอบครองหรือมีอะไรที่เทียบเท่ากับกษัตริย์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อมาขออย่างนี้ก็บัทเชบาก็จะไปบอกกับโซโลมอนข้อที่21พระนางทูลว่าขอยกอาบีชักชาวชูเนมให้เป็นชายาของอโดนิยาพี่ชายของลูกเถิดพระราชาโซโลมอนตรัสตอบพระราชบัณฑาของพระองค์ว่าทำไมเสด็จแม่จึงขออาบิชักชาวชูเนมให้อาโดนิยาเล่าน่าจะขอราชอาณาจักรให้เขาเสียด้วยเพราะเขาเป็นพี่ชายของลูกอีกทั้งขอให้อาบิชักขอให้อาบิยาธาปุโรหิตและขอให้โยอาบบุตรนางเซรุยาด้วยแล้วพระราชาซาโลมอนทรงปฏิญาณในพระนามของพระยาเวว่าถ้าถ้อยคำนี้ไม่เป็นเหตุให้อาโดนิยาเสียชีวิตแล้วก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษเราและทรงลงโทษหนักยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ชันใดคือพระองค์ผู้ทรงสถาปนาและตั้งเราไว้บนบัลลังก์ของดาวิดพระราชบิดาและทรงให้เรามีราชวงศ์ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้อาโดนิยาจะถูกประหารในวันนี้ฉะนั้นดังนั้นพระราชาโซโลมอนจึงรับสั่งให้เบนยาบุตรเยโฮยาดาไปประหารชีวิตอาโดนิยาเสียและท่านก็ตายส่วนอาบียาธาปุโรหิตนั้นพระราชารับสั่งว่าจงไปอยู่ที่อาณาโทษไปสู่ไร่นาของเจ้าเพราะเจ้าสมควรตายแต่ในเวลานี้เราจะไม่ประหารเจ้าเพราะเจ้าหามหีบของพระยาเวองค์เจ้านายไปข้างหน้าดาวิดพระราชบิดาของเราและเพราะเจ้าได้ร่วมทุกข์กับพระราชบิดาของเราซาโลมอนจึงทรงขับไล่อาบิยาธาเสียจากหน้าที่ปุโรหิตของพระยาเวดังนั้นทำให้สำเร็จตามพระชนะของพระยาเวซึ่งพระองค์ตัดเกี่ยวกับเชื้อสายของเอลีที่เมืองชิโลนะครับนี่ก็เป็น เรื่องที่กษัตริย์ซาโลมอนจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับอาโดนิยาเขาเป็นคนที่ชอบวางแผนแล้วก็ไม่รู้ว่าแผนการนี้จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือเราก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็ซาโลมอนก็จัดการประหารชีวิตของอาโดนิยาเสียแล้วก็อาบิยาธาก็เป็นปุโรหิตที่สมรู้ร่วมคิดกับอาโดนิยาในสมัยในตอนที่เขาสถาปนาตัวเองขึ้นครองราชแทนดาวิดในเวลานั้นด้วยนะครับก็อาบิยาธาก็ถูกปลดออกจากหน้าที่ตำแหน่งของปุโรหิตนะครับนะข้อที่28นะครับเมื่อข่าวนี้ไปถึงโยอับเพราะแม้โยอับไม่ได้เข้าข้างอับซาโลมแต่ท่านได้เข้าข้างอาโดนิยาโยอับก็หนีไปที่เต็นท์ของพระยาเวและจับเชิงงอนเท่นบูชาไว้เมื่อมีคนไปกราบทูลพระราชาซาโลมอนว่าโยอับได้หนีไปยังเต็นท์ของพระยาเวและนี่แน่เขาอยู่ข้างเท่นบูชานั้นซาโลมอนตรัสสั่งเบนยาบุตรเยโฮยาดาว่าจงไปประหารเขาเสียเบนายาก็มายังเต็นท์ของพระยาเวพูดกับท่านว่าพระราชามีรับสั่งว่าจงออกมาเถิดท่านตอบว่าไม่ออกข้าจะตายที่นี่แล้วเบนายาก็นำความไปกราบทูลพระราชาที่ว่าอยู่อาบพูดอย่างนี้และเขาตอบข้าพระบาทอย่างนี้พระราชาตรัสตอบเขาว่าจงทำตามที่เขาบอกจงประหารเขาเสียและฝังเขาไว้ทั้งนี้จะได้เอาโทษของความผิดซึ่งโยอาบได้ฆ่าคนที่ไม่มีความผิดนั้นไปเสียจากเราและจากเชื้อสายพระชบิดาของเราเรื่องนี้คือจัดการกับต้นเหตุของความบาปในประเทศอิสราเอลก็ได้ฆ่า
โยอับนะโยอับเนี่ยก็เป็นคนที่ฆ่าอับเนอร์นะฆ่าอามาสาซึ่งเป็นแม่ทัพคือเขาในขณะที่คือถ้ามีการสู้รบเราก็ต่อสู้กันอันนี้ก็ว่าไปอย่างแต่นี่คือในขณะที่บ้านเมืองสงบร่มเย็นแล้วก็คนเหล่านี้เป็นคนที่เป็นแม่ทัพในเวลานั้นเขาก็ลอบฆ่าพวกเขานะแล้วก็นี่ก็สิ่งที่โซโลมอนได้ทำก็คือประหารชีวิตของเขานะครับข้อที่32พระยาเวทรงนำโลหิตของเขากลับมาตกบนศีรษะของเขาเองเพราะว่าเขาได้โจมตีและฆ่าชาย2คนที่ชอบทำกว่าและดีกว่าตัวเขาด้วยดาบโดยที่ดาวิดพระราชบิดาของเราไม่ทรงทราบคืออับเนอร์บุตรเนอร์กับผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอลและอามาสาบุตรเยเธอผู้บัญชาการกองทัพของยูดาดังนั้นที่เขาทั้งสองต้องตายนั้นโยอับและพงพันธ์ของเขาต้องรับผิดชอบเป็นนิดแต่ส่วนดาวิดและพงพันธ์ของพระองค์และราชวงศ์ของพระองค์และราชบัลลังก์ของพระองค์จะมีสวัสดิภาพจากพระยาเวอยู่เป็นนิดแล้วเบเนยาบุตรเยโฮยาดาก็ขึ้นไปประหารชีวิตเขาเสียและฝังเขาไว้ในบ้านของเขาเองซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระชาได้ทรงแต่งตั้งเบเนยาบุตรเยโฮยาดาให้บัญชาการกองทัพแทนโยอับและพระราชาก็ทรงแต่งตั้งสาดกเป็นปุโรหิตแทนอาบียาธาแล้วพระราชาทรงใช้คนไปเรียกชิเมอีให้เข้ามาเฝ้าและตรัสกับเขาว่าจงสร้างบ้านอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและอาศัยอยู่ที่นั่นอย่าออกจากที่นั่นไปไหนเลยเพราะในวันที่เจ้าออกไปและข้ามลำธารคิดโรนนั้นเจ้าจงรู้แน่เถิดว่าเจ้าจะต้องตายแน่ที่เจ้าต้องตายนั้นเจ้าเองก็รับผิดชอบและชิเมอีทูลพระราชาว่าที่ฝ่าพระบาทตรัสนั้นดีแล้วผู้รับใช้จะทำตามที่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทตรัสนั้นชิเมอีอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลานานเมื่อล่วงไป3ปีก็เกิดเรื่องขึ้นคือทาส2คนของชิเมอีได้หลบหนีไปหาอาคีตโอรสของมาอาคากษัตริย์เมืองกัดและเมื่อพวกเขามาบอกชิเมอีว่าดูสิทาสของท่านอยู่ในเมืองกัดชิเมอีก็ลุกขึ้นผูกอานคีลาไปเฝ้าอาคิดที่เมืองกัดเพื่อเสาะหาทาสของตนชิเมอีได้ไปนำทาสของตนมาจากเมืองกัดและเมื่อมีผู้กราบทูลโซโลมอนว่าชิเมอีได้ไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกัดและกลับมาแล้วพระราชาก็ส่งใช้คนไปเรียกชิเมอีมาเฝ้าและตรัสกับเขาว่าเราได้ให้เจ้าสาบานในพระนามของพระยาเวไม่ใช่หรือและได้ตักเตือนเจ้าแล้วว่าจงรู้แน่ว่าในวันที่เจ้าออกไปไม่ว่าไปที่ไหนเจ้าจะต้องตายแน่และเจ้าก็ตอบเราว่าที่ฝ่าพระบาทตรัสนั้นก็ดีแล้วข้าพระบาทจะเชื่อฟังทำไมเจ้าจึงไม่รักษาคำสันสาบานที่ให้ไว้ต่อพระยาเวและไม่รักษาคำบัญชาซึ่งเราได้กำชับเจ้านั้นพระชาตรัสกับชิเมอีว่าในใจของเจ้าเองรู้เรื่องเหตุร้ายทั้งสิ้นจึงซึ่งเจ้าได้ทำต่อดาวิดพระราชบิดาของเราเพราะฉะนั้นพระยาเวจะทรงนำเหตุร้ายมาสนองเหนือศีรษะของเจ้าเองแต่พระราชาซาโลมอนจะได้รับพระพรและบัลลังก์ของดาวิดจะตั้งมั่นคงเฉพาะพระพักพระยาเวเป็นนิดแล้วพระราชาทรงบัญชาเบเนยาบุตรเยโฮยาดาและเขาก็ออกไปประหารชีวิตชิเมอีเสียดังนั้นราชอาณาจักรก็ตั้งมั่นคงอยู่ในพระหัตถ์ของซาโลมอนพี่น้องครับนี่คือพระธรรม2พงกษัตริย์บทที่2นะครับก็จบลงไปก็คือจัดการกับคนที่เป็นหอกข้างแคบเป็นคนที่ไม่รู้ว่าวันไหนจะขึ้นมาทรยศนะเป็นคนที่นะเหมือนชิเมอีเนี่ยนะตอนที่กษัตริย์ดาวิดทุกข์ยากลำบากตกต่ำแล้วก็หนีอับซาโลมไปยังมหานายิมนะเขาก็ออกมาแช่งชักหักกระดูกแต่พอกษัตริย์ดาวิดได้เป็นผู้ชนะกลับมาโอ้นอบน้อมถ่อมตนเป็นคนที่กลับกอกเป็นคนที่ปิ้นปล้อนนะกษัตริย์ซาโลมอนก็จัดการนะครับกับคนเหล่านี้แล้วก็ตั้งคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นโยอับนะแม่ทัพที่เอาแต่อำนาจนะคือเพื่อที่จะได้ตำแหน่งเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยก็จัดการกับคนที่บริสุทธิ์คนที่ชอบทำเป็นคนที่ดีกว่าตัวเองนะครับโดยใช้กำลังโดยใช้อาวุธนะครับใช้ดาบนะจัดการกับคนเหล่านี้ถึงเวลานี้ซาโลมอนก็จัดการไม่ให้มีเหลืออยู่นะครับสิ่งที่
คนเหล่านี้นะครับถูกประหารชีวิตถูกจัดการไม่ใช่สิ่งอื่นเลยเป็นเพราะว่าชีวิตของเขาเองที่เป็นต้นเหตุของการที่จะต้องถูกจัดการนะครับพี่น้องครับนี่คือพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านในวันนี้นะครับผมให้หัวข้อว่าเป็นสิ่งที่คนมีสติปัญญาเขาทำนะกษัตริย์ดาวิดย้ำกับซาโลมอนแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าว่าให้ซาโลมอนทำตามอย่างที่สติปัญญานะคนที่มีสติปัญญาเนี่ยควรจะทำนะเพราะว่ากษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญามากที่สุดนะครับแล้วก็ได้บันทึกเรื่องราวสติปัญญาเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็จัดการเพื่อที่จะตั้งบัลลังก์ของตัวเองหรือราชอาณาจักรขึ้นมาอย่างมั่นคงนั่นเองนะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับพระธรรมของพระเจ้ามีข้อคิดมีบทเรียนอะไรให้กับชีวิตของเราเราเอามาใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับเราก็มาคิดเราก็มาตรวจเช็คชีวิตของเราเองว่าแล้วนะครับผมก็ตามคำถามอย่างนี้นะครับการทำสิ่งต่างๆของคุณเป็นอย่างไรที่ผ่านมาที่เราทำสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเนี่ยเราลองประเมินดูว่าเราเป็นคนที่ทำอย่างมีสติปัญญาไหมเราทำอย่างคนที่มีคนมีสติปัญญาคนเฉลียวฉลาดเนี่ยเขาทำกันหรือเปล่านะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราโอ้ไปประเมินไปเช็คดูนะการกระทำของตัวเองโอ้ไปทำลงไปทำไมเนาะซึ่งทำลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนมีสติปัญญาเขาไม่ทำกันนะครับเป็นอะไรที่ทำแล้วมันชีวิตแย่ลงมันไม่ควรจะทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยพี่น้องครับอาจจะเกิดขึ้นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะทำอย่างตั้งใจที่จะทำอย่างดีที่สุดนะจะทำอย่างคนมีปัญญาเขาทำกันนะครับแต่ว่ามันทำแล้วมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือมันไม่บรรลุเป้าหมายอะไรทำนองนี้นะพี่น้องครับก็อ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็เอามาคิดใคร่ครวญตรึกตรองดูว่าแล้วชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปอย่างที่พระคำของพระเจ้าประสงค์ไหมนะแล้วก็คำถามต่อมาจะทำทุกอย่างมีปัญญาได้อย่างไรผมเชื่อว่าทุกคนต้องการที่จะทำสิ่งต่างๆอย่างคนที่มีสติปัญญาเขาทำกันอย่างคนที่เฉลียวฉลาดเขาทำกันถูกไหมครับต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้องต้องการทำในสิ่งที่ชีวิตดีขึ้นต้องการทำในสิ่งที่เป็นไปอย่างที่พระเจ้าประสงค์เอเมนไหมครับนะแต่เราจะทำได้อย่างไรนะครับนี่คือคำถามผมเองก็เมื่ออ่านพระธรรมของพระเจ้าก็อธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็ขอพระองค์ทรงนำพาให้สามารถทำได้เพราะว่าโดยกำลังเรี่ยวแรงของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราทำไม่ได้นะครับนะพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากๆนะครับเราจะต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งกำลังจากพระเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถทำได้เพราะว่ากำลังของเราเนี่ยเป็นแบบมนุษย์เราก็ไม่สามารถที่จะทำได้จริงๆแต่เราขอบพระคุณพระเยซูแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเพื่อที่จะช่วยเราในการทำตามพระคำของพระองค์นะเราไม่มีสติปัญญาแต่ในหนังสือไบเบิลพระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่าพระเยซูคริสต์เป็นแหล่งแห่งสติปัญญายันถ้าพระองค์ทรงอยู่โดยกับเราแล้วก็ครอบครองชีวิตของเรานำพาชีวิตของเราพี่น้องครับทุกอย่างที่เราคิดทุกอย่างที่เราพูดทุกอย่างที่เรากระทำจะเป็นการกระทำที่เป็นสติเป็นการกระทำที่คนมีสติปัญญาเขาทำกันเอเมนไหมครับนะจะเป็นการกระทำที่ไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนนะเป็นการกระทำที่เฉลียวฉลาดเป็นการกระทำที่ทำให้ชีวิตสูงขึ้นทำให้ชีวิตไปต่อดีขึ้นนะครับนะนี่คือสิ่งที่พระธรรมของพระเจ้าเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราอย่างนี้นะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้ทำตามพระคัมภีร์ได้อย่างไรพี่น้องครับเราจะบอกคนนู้นคนนี้ว่าพระคัมภีร์เป็นแหล่งสติปัญญาพระคัมภีร์เป็นแนวคิดแนวทางในการเลือกการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดพลาดแล้วก็เป็นการทำที่คนเฉลียวฉลาดเขาทำกันเราจะบอกแล้วก็แนะนำเขาก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะให้คนนั้นเนี่ยนะเข้ามานะทำตามแบบนี้ถูกไหมครับแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราเองเมื่ออ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วก็เราเอามาปฏิบัติเราเอามาทำในชีวิตของเราเมื่อชีวิตของเราก้าวเดินไปแล้วก็เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสติปัญญาแล้วก็ความรู้ความเข้าใจการเลือกการตัดสินใจของเราเป็นการเลือกการตัดสินใจที่เฉลียวฉลาดนะครับนะคนรอบข้างก็จะมาเห็นชีวิตของเราแล้วก็วันหนึ่งเมื่อเขาเปิดใจฟังชีวิตของเราฟังคำพยานชีวิตของเราได้พบกับพระเยซูได้พบกับสิ่งที่มาจากพระองค์เมื่อเขาเปิดใจรับเอาเรื่องราว
ของพระองค์ข่าวประเสริฐของพระองค์รับเอาพระเยซูเป็นเจ้าของเป็นเจ้านายชีวิตเราก็จะดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอธิษฐานอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามนะครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนำพาเราพระองค์เจ้าค่ะให้เป็นไปอย่างที่พระองค์ประสงค์ขอให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่คิดพูดกระทำอย่างเฉลียวฉลาดอย่างที่คนมีสติปัญญาเขาทำกันพระองค์เจ้าค่ะและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเยซูคริสต์ที่ครอบครองแล้วก็นำผ่านชีวิตของเราที่เราจะไม่ขาดสติปัญญาใดๆในการเลือกในการตัดสินใจเราอธิษฐานทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยการแชร์ออกไปนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับท้องรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน